นันเริ่มที่จะค่อยๆพัฒนาเรื่องของแพ็กเกจเรื่องของแบบกระบวนการผลิตต่างๆหรือว่าการให้การตอบรับลูกค้าเพราะตอนแรกๆที่เราเริ่มเนี่ยนะยอมรับว่า1ถุงร้านก็ไม่มีอะไรเงี้ยเป็นต้นคือเราเริ่มทำจากแบบเด็กน้อยคนนึงป้ายร้านก็ใช้วิธีการเขียนเอาหรืออะไรแบบเนี้ยหลังๆรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันเสื้อผ้าเราก็ขายอยู่ในราคาระดับนึงปุ๊บเราก็ควรจะทำทุกอย่างอะให้มันดูแพงขึ้นไปด้วยเพราะนั้นเชื่อว่าเสื้อผ้าหรือโปรดักต์ต่างๆถ้าเราจะขายในราคาที่กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการอย่างเช่นเราอยากขายระดับ 1,000 แต่เราทำเราไปวางในตลาดนัดเป็นต้นที่ข้างๆร้านเราขายกันแค่99แล้วอยู่เราตั้ง 1,000 แม้ว่าของเราอ่ะจะคุณภาพดีแต่คนก็จะไม่ซื้อเพราะเขาไม่อินไปกับเราว่ามันแพงจริงๆซึ่งตรงนี้ทางมหาลัยก็แบบได้สอนคือถ้าเราไม่ได้เรียนมาเราก็จะนึกไม่ค่อยออกอาจจะต้องใช้ประสบการณ์สั่งสมแต่ด้วยความที่โชคดีคืออาจารย์ก็สอนมาด้วยเรื่องมาร์เก็ตติ้งต่างเราก็เลยเริ่มที่จะแบบต้องปรับนะทั้งเรื่องของป้ายร้านถุงร้านเรื่องของแบบแท็ก price tag ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มปรับทุกอย่างให้ค่อนข้างรู้สึกว่าลูกค้าอินไปกับเราไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รูปแบบใน IG จะไม่มีการอัพรูปมั่วๆหรืออะไรอันนี้นะฝากถึงใครที่บอกว่าอยากที่จะเริ่มเปิดแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะฟังไปเลยพอนัดผ่านตรงนี้มาแล้วถ้าเราเริ่มตั้งแต่จัด IG ดีๆอย่าคิดว่าขายใน IG อัพอะไรก็อัพไปเหมือนแบบเวลาเราอัพรูปเล่นใน Facebook อย่างเงี้ยอย่าอัพมั่วอย่างเช่นแบบคือให้มันดูเป็นสไตล์ของร้านไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นอัพชีวิตประจำวันของเราอย่างเงี้ยก็อย่าไปอัพอะไรให้มันแตกไปจากแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าคนจะได้อินไปกับมันอย่างเช่นเวลาเราเปิดไปดูหลุยส์วิตตองเงี้ยค่ะเขาก็จะอัพทุกอย่างที่มันเรียกได้ว่าคอนติเนียกันหมดอะไรเงี้ยซึ่งอย่าดูถูกว่าแบบการขายใน IG เป็นเรื่องง่ายทุกอย่างมันต้องมีคอนเซปต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่าอีก19 29ต่อไปนะก็อยากจะแบบเปิดร้านจริงแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นแล้วก็รวมถึงแบบว่าอยากให้คนรู้จักอะไรเงี้ยโดยที่จะทำการตลาดให้มันแข็งแรงมากขึ้นเพราะตอนนี้เราจบแล้วเราก็จะต้องมียอดขายที่มันดีขึ้นแต่ว่าในใจนัดอย่างหนึ่งที่ตั้งแต่นัดขายมันเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราอยากขายของที่ไม่ได้ได้เงินอย่างเดียวแต่ว่าให้ลูกค้ามีความสุขเคยไหมคะที่แบบเราไปซื้อเสื้อผ้ามาโดยที่แม่ค้าเป่าหูเราตอนเราซื้อแบบใส่สีสวยนะดีนะอะไรเงี้ยพอกลับมาบ้านจริงเรารู้สึกไม่มันไม่เหมาะกับเราหรือเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปเลยเป็นต้นแต่เคยไหมเอ่ยที่เราซื้อเสื้อผ้าแพงๆบางชุดแต่เรากลับมาเรายิ่งมีความสุขกับมันเราใส่แล้วเราก็อินไปกับมันเลยค่ะคือนั้นเลยรู้สึกว่านะได้อยากที่จะให้ลูกค้ามีความสุขทุกครั้งที่จ่ายเงินให้เราไม่ใช่ว่าเราได้เงินมาเสร็จโอ้ลูกค้าจะรู้สึกไงก็ช่างมันอะไรเงี้ยคืออยากให้ลูกค้าแบบเฮ้ยชอบนะที่ฉันได้ใส่พัทลีนเป็นต้นอะไรเงี้ยใช่คือต้องบอกตั้งแต่แรกเริ่มอะค่ะตอนแรกเราพึ่งตัวเราเองก่อนอย่างเดียวเลยแต่ว่าพอเราขายคนรอบข้างไปหมดขาย FC เราไปหมดละมันก็เริ่มนิ่งแต่ด้วยความที่ว่าเราอะโชคดีได้ทำงานตรงที่แบบเป็นทั้งพิธีกรด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะรับงานอีเวนต์ต่างๆนั่นนู่นนี่ทีนี้เนี่ยมันเลยทำให้มีรุ่นพี่พิธีกรเพื่อนๆดาราต่างๆเนี่ยเข้ามาขอยืมหรือมาซื้อชุดไปทีนั้นเราเหมือนได้รับอิทธิพลจากเขาทุกครั้งที่เขาอัพรูปแล้วแท็กมาที่ร้านเราอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่า FC ของเขาหรือผู้ที่ตามเขาเนี่ยตามมาที่ร้านเราเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นต้นเลยรู้สึกว่าฐานลูกค้ามันก็เยอะขึ้นได้คือกลายเป็นว่าดีนะที่มีเพื่อนพิธีกรหรือดาราเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยค่ะอันดับแรกวัยปัจจุบันวัยรุ่นสมัยนี้ปัญหาที่เยอะที่สุดคือไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเพราะโดนค่านิยมพาไปตลอดเวลาอย่างเช่นโอ้อันนี้เข้ามาอันนี้เข้ามาเดี๋ยวอยากเรียนเป็นช่างภาพเดี๋ยวอยากทำอาหารหรืออะไรสุดท้ายมันว่างเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรจริงๆเพราะเราอะไปตามกระแสสมดแต่นะต้องบอกนะโชคดีที่มีคุณแม่เนี่ยเป็นไอดอลตั้งแต่แรกแต่ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องมีคุณแม่เป็นไอดอลถูกต้องไหมคะเราลองพิสูจน์ตัวเองดูก่อนว่าเราทำอะไรกับมันนานๆแล้วเรามีความสุขอย่างเช่นตอนเรียนเนี่ยนักเรียนวิชาเลขต่อให้เรียน10นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งทั้งวันเนี่ยจะไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยจะรู้สึกเปิดมาปุ๊บง่วงเลยทันทีแต่พอเป็นวิชาศิลปะเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรียนทั้งวันก็ไม่มีปัญหาเหมือนตอนติวอะนัดเคยติวตั้งแต่8โมงจนถึงแบบเที่ยงคืนโดยที่กินข้าวมื้อเดียวแต่เราไม่หิวเราไม่รู้สึกเลยว่าเราอยากจะลุกไปจากตรงนี้เรากำลังทำมันมีความสุขเงยหน้าแบบเฮ้ยทำไมเวลาผ่านไปเร็วจังหรืออะไรเงี้ยค่ะเราลองสังเกตตัวเองดูถ้าเกิดว่าเรารักอะไรเราชอบอะไรเราทำไปเถอะอย่างตอนที่เราจะเริ่มเรียนศิลปะที่บ้านก็จะรู้สึกแบบมันจะทำเงินได้หรอมันจะรอดไหมเพราะผู้ใหญ่หัวโบราณเขาจะรู้สึกแบบ
ทำไมไม่เรียนหมอเรียนบัญชีอะไรเป็นต้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่งบัญชีหรือชอบเรียนหมอเนี่ยโชคดีมากเลยเพราะว่าเงินเดือนคุณแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่านายรู้สึกว่านายอยากตามความฝันของตัวเองที่แบบถึงมันจะเสี่ยงก็เหอะตอนเรียนปีหนึ่งนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบนาจบมานาจะทำอะไรแต่ว่านารู้ว่าถ้านาทำตรงเนี้ยนะมีความสุขดังนั้นการที่เราจะทำอะไรเนี่ยลองทำตามความฝันมันจะมีประโยคที่บอกว่าแบบความฝันกินไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เสมอไปว่ามันจะกินไม่ได้ถ้าเราทำความฝันนั้นให้มันเป็นเงินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมั่นใจในตัวเองเพราะถ้าเราฟังคนอื่นเยอะมันไม่ใช่ความฝันเรามันไม่ใช่ชีวิตเขานึกออกไหมสิ่งที่เราทำมันจะอยู่กับเราไปตลอดเราต้องเลือกแล้วถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ผิดเราก็จะอย่างน้อยเราจะรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันไม่ใช่ดีกว่าเราไปทำสิ่งที่คนอื่นเลือกแล้วเรามานั่งหงุดหงิดว่าเราน่าจะทำตามที่เราคิดอะไรเงี้ยเป็นต้นก็ฝากไว้ถึงน้องๆเพื่อนๆที่กำลังหาความฝันนึกถึงความคิดตัวเองเยอะๆเดี๋ยวจะเจอมันเพราะมันคือตัวเราไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าตัวเองอยากเป็นอะไรและนี่คือเรื่องราวการสร้างสรรค์ศิลปะบนเสื้อผ้ารวมถึงการดีไซน์และการตัดเย็บที่ถูกสร้างสรรค์อย่างบรรจงออกมาด้วยใจรักในทุกชิ้นและทุกผลงานของเธอยังมีทั้งเรื่องราวที่แฝงไปด้วยเสน่ห์ของการผสมผสานไอเดียที่แปลกใหม่และคำว่าแฟชั่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัวกลายเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่มีชื่อว่าฟาเทลีนหวังว่าเรื่องราวของดีไซเนอร์สาวสุดสวยคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องทรูวิชั่น 54 และ 70กับ Block A Entertain Your Brain